สวัสดีครับพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่28ธันวาคมนะครับแม้ว่าดัชนีจะเปิดแก็บขึ้นในช่วงเช้าแต่ก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้จนทิ้งตัวลงมาในช่วงบ่ายของวันที่ผ่านมาในขณะที่ Modi Store กลับมาส่งสัญญาณขายอีกครั้งทำให้มีแนวโน้มที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงต่อได้ในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1530และ1520จุดส่วนแนวต้านที่1565และ1580จุดหุ้นตัวแรกจะเป็น MBK นะครับราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับและทรงตัวได้ในขณะที่ Modi Store วกตัวส่งสัญญาณซื้อภายใต้ภาวะ Oversold แล้วทำให้มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวจากแนวรับดังกล่าวได้ตัวถัดมาจะเป็น Land and House นะครับแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงแต่ก็สามารถสร้างฐานและยืนได้ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองฟื้นตัวแล้วถือเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อสะสมเพื่อรอการดีดตัวจากฐานราคาดังกล่าวได้ตัวสุดท้ายเป็นไพลอนนะครับราคาเดินหน้าขึ้นภายหลัง Modi Store ส่งสัญญาณซื้อในวันก่อนหน้าขณะที่ MACD เริ่มฟื้นตัวมีลุ้นที่ราคาจะเดินหน้าขึ้นได้อีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นจอกกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่28ธันวาคมนะครับสวัสดี